เฮียโจ๊กเดี๋ยวทางสีขาวสีขาวเดี๋ยวผมคอยดูจัดไปจัดไปได้ทางนี้เดี๋ยวให้อาจารย์สมานแหมเรามีอาจารย์ดูรายชื่อเลยอาจารย์ดูรายชื่อดูรายชื่อเรามีกออยู่กลับมาครับน้องโอ๊ตได้บอลครับจังหวะนี้เปิดสวยครับตุ้มอ้าวแม่ตุ้มแซ่บสุวภาครับจังหวะนี้ตุ้มแซ่บสุวอยู่ที่โก้นี่โก้ระดับโค้ชเลยนะครับเคยเป็นโค้ชเคยนะครับเคยเป็นโค้ชอยู่ถูกปลดโดยกลางอากาศเลยช่วงนั้นจังหวะไม่สมบูรณ์ยังได้อยู่สำหรับเสกแก้วอยู่ที่โยกเยกโยกเยกส่งไปให้พี่เอกของเราพี่เอกยังได้เอกพระงามน้องเอกนี่ชื่นชมนะครับในการรักษาสุขภาพนี่ครับตอนนี้นี่น้องเอกนี่หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับเสียโจ๊กอ้าวโหต้องขอบคุณครับนี่ครับพรไพศาลมาที่ตุ้มแซบนัวเปิดมาสวยให้กลับมาที่เอกพระงามตุ้มแซบนัวเปิดแม่แต่ว่าโยกเยกเชิญยิ้มไม่ทันครับจังหวะนี้ครับโยกเยกเชิญยิ้มไม่โยกเยกนี่มันอ่านเกมไม่ทันตุ้มแซบนัวนี่มันหน้าไปทางนู้นแล้วเปิดไงมันไม่ใช่อ่านเกมไม่กันแต่ว่ามันพลิกตัวไม่ทันอ๋อเหรอมันสูงเกินนะครับกลับมาดูกันต่อครับเกมอย่างนี้ครับขอบคุณเสี่ยโจ้นะฮะเราร่วมด้วยช่วยกันสร้างความสนุกสนานแล้วก็สีสันในการที่เรามาเยือนกันนะฮะยินดีครับกลับมาครับน้องโอ๊กเก็บบอลได้ดีครับน้องโอ๊กนี่ดูทรงผมสีผมคล้ายๆนักเตะจากเดนมาร์กไปแล้วกันมาที่ตุ้มแซบนัวตุ้มแซบนัวเปิดก้ามาลูกนี้โอ้โหพรไพศาลบอกว่าสุดแต่ใจจะไฟฟ้าครับอย่างนี้แหมจังหวะแกนี่อ่านลำบากนะสำหรับตุ้มแซบนัวเนี่ยผมดูตัวเดียวเลยนะครับสำหรับแกมโบนี่ปีกซ้ายความเร็วสูงสุดเนี่ยเบอร์27โคตรโก้ระดับโค้ดเลยครับเนี่ยเพิ่งถูกปลดไปหมาดๆเลยครับกอนี่กอสกลนี่ไม่ต้องห่วงครับแกเย็นครับสกอสกลเนี่ยกอสกลนี่เขาเย็นอยู่แล้วบ้านพอดีผลิตน้ำแข็งอยู่ที่เจ้าเก๋เจ้าเก๋เบอร์11จะส่งให้เพื่อนลูกนี้ไม่ได้ครับถูกสกัดได้โดนโฉบมาเพื่อนสีแก้วแบกเติมก็ค่อยๆพาบอลคอร์สเข้ามาลูกนี้จับบอลไม่อยู่บอลเด้งไปเถอะก็ดูครับดูครับย้อนกลับมานิดนึงครับมาที่น้องโอ๊ตดูครับย้อนกลับมาได้นี่พลิกครับนี่ตุ่มแซบดัวนี่จากขวาไปซ้ายก็ทิ้งที่ว่างก็ยังดีครับโอ้โหดูครับนี่ทิ้งที่ว่างอย่างเดียวตะเล่นตอนนี้ครับหักข้อมาด้านหลังมาที่เจียงใหม่กันดูครับจังหวะดึกไปไม่ได้ย้อนกลับครับนี่ณเดชอัครเดชดูครับรูปหล่อเหมือนณเดชหรือเปล่าต้องดูครับฝีไม้ลายมือได้ดีทีเดียวพอบอกณเดชนี่เราตกใจเลยนะเราก็คิดไปถึงไหนถึงไหนพันลบเป็นหินใจนี่ครับตัวจี๊ดกล่องนครปฐมทําได้มากพลิกไปพลิกมาวันนี้ปกติในทุกแมตช์ลง1ลูกวันนี้โดนบีบเป็นหูยากทีเดียวครับเพชรจริงดีสําหรับนี่นะครับแกมโบสตาร์ครับแม่กรรมการบอกว่าลูกนี้ยังไม่ฟาวครับงัดไปยังได้อยู่ที่บีพี่บีนี่เป็นกัปตันทีมเลยครับของแกมโบแกดูแลเรื่องของแกมโบน้องแกมโบนี่ไม่ต้องห่วงครับผ่านพี่บีอยู่ที่กอส่งให้เจ้าเก๋ๆว่ายังไงยังได้บอลอยู่ทางขวามองดูเพื่อนแล้วตัววิ่งส่งให้พี่บีส่งจะให้นุกูลแหมลูกนี้ถูกตัดได้โอ้กลับแล้วพี่สารเปิดขึ้นมาไม่ได้รับนี่ของนี่กัมโบสตาถูกตัดได้โดยพี่บีทำยังไงวางบอลมาให้สิงโก้วางบอลให้เพื่อนเปิดลูกนี้ไม่ดูเลยว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนบอลมาทางไหนก็เปิดไปทางนั้นเปิดไปที่ว่างแต่ว่านี่ถือว่าเติมไม่ทันครับเปิดแบบนี้ก็แกเปิดที่ว่างจริงๆที่ว่างแกเปิดแกเห็นที่ว่างมาเลยแกเปิดไม่ดูเลยครับว่าเพื่อนอยู่ไหมเอาละตัวกลับเอาละหันลบเป็นใจสะดุดนิดนึงก็โอ้โหนี่วันนี้จะทำประตูได้พุกแบบต้องล้ำได้วันนี้บันลบพินใจครับลูกนี้กรรมการเป่าฟาวกันครับลูกนี้หลังจากโดนจังหวะแรกกรรมการเดินมาผมกำลังดูอยู่ว่าให้ใครได้อ๋อให้แกมโบได้ครับดูอยู่ที่เจ้าเก๋เก๋ส่งมาให้พี่บีส่งมาให้ทางขวาคืนให้พี่บีได้เป็นไงส่งไปทางขวามองดูเพื่อนส่งให้กอสกลได้บอลพลิกว่ายังไงมองไปทางขวาส่งไปทางขวากระชากลากเลื้อยไปมองดูเพื่อนสิงโก้ไม่อยู่เปิดให้กอลูกนี้จับอยู่ไหมส่งให้เก๋เข้าขวายังล็อกอยู่ลูกนี้กรรมการบอกว่ายังไงกรรมการยังครับกรรมการยังไม่เป่าอีกครับ
ยังให้เล่นต่อครับวันนี้ถือว่าจังหวะล้มนุกนอนครับแล้วก็โอ้กลับครับครั้งหนึ่งสงสารท่านอัยการผมเถอะโดนโฉบไปตอนนี้นี่ช่วยประสาประตูเล่นไวครับเล่นชิงได้สวยครับโอ๊ตก็เปิดต่อโยกเยกเอาผินพันลบผินยินใจแล้วเจาะใส่แล้วครับนี่ย้อนกลับนิดนึงครับดูจังหวะมาทางขวาดูครับพยายามเหลือเกินครับเล่นชิงง่ายๆเอาแล้วพันลบผินยินใจเจาะลูกครับยังไม่เปิดยังโดนบีบแบบนี้ช้าย้อนกลับครับดูครับเริ่มต้นกันใหม่หัวเนี่ยเปิดทิ้งไปทางซ้ายของเรายังมีเด็กบ้างไหม50นั่นเลยไม่มีเด็กมีเจ้าจังหวะครับ47ขอดเข้ามา47 2คนครับนี่ตอนนี้ทีมของนี่กำหนดสตาร์ทตัดได้ครับชุด50 50 55 60มีครับมีป่านี่รู้สึกพยายามเลี้ยงครับบังครับเพื่อนยกเยกลงช่วยครับลูกล่างนี่ถือว่าสูสีทีเดียวครับนี่ทิ้งต้องทิ้งไปดันซ้ายเพื่อนยังไม่ขึ้นนี่เจาะย้อนกลับหลังดูครับนี่ก็ห้าสิบห้าเล่นชิงนี่ก็พลิกได้ครับไม่ผ่านนาเดชแล้วครับนี่อัครเดชนี่ฉันเตอร์ฮาร์ฟนี่เหนียวพอสมควรทีเดียวครับกลับมาอัครเดชใหม่ครั้งหนึ่งครับลองอดเราเป็นสต็อปขวาครับเยอะเขียนยิ้มครับถึงมาถึงซ้ายได้พรไพศาลนุ่งครับนี่หมายนะยิบสามริมเส้นขวาครับหักกระเด็นใหม่ครั้งหนึ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็เป็นเสด็จแบบมาแบบนี้ตอนนี้ควอเตอร์นี้ต้องดูครับแกมโบชะตานี่นี่จะตานได้หรือไม่ครับดูแนวแล้วก็ขวาเติมครับโอ้โหนี่จากขวานี่ย้ายไปซ้ายแกมโบแกมโบนี่โค้ชโก้เป็นไงครับได้บอลยังครับทางซ้ายอ๋อได้ไป3ทีเป็นห่วงครับฟิตอยู่แล้วครับสำหรับโค้ชโก้แหมท้องเนี้ยฟิตเลยฟิตปังแกมโบสตาร์นี่พยายามในริมเส้นขวาแล้วกันมาทางกกสกลยังไงยังบังบอลอยู่ครับกกคืนหลังมาให้เพื่อนเพื่อนต่อให้สกสกลสกลเปิดมาลูกนี้ก็ยาวไปติดนัดเดทแม่ลูกนี้มาที่ส่งมาที่น้องโอ๊ตแม่โอ๊ตส่งมาโยกเยกและโยกเยกมาทางฝากมาที่พันลบมองยิ้มใจดูครับดูครับความไวดีโอ้พลิกได้ก็โดนแซะจนได้ครับโยกเยกยังเก็บไปได้ครับไหวพันลบจินใจเล่นได้ย้อนกลับมาเล่นกับสายว่างครับนี่กลับมาที่อัครเดชย้อนกลับมาครับมาที่น้องโอ๊ตอีกครั้งหนึ่งมาที่โยกเยกโยกเยกเอาเร็วเพื่อนเรียกแล้วครับใครจะกลับเข้าพรไพศาลนึกย้อนกลับมาที่ยกเยกเล่นชิงกัน2คนครับเดี๋ยวใจเย็นครับปู่เขาเดินช้าอยู่ไพศาลกับยกเยกเดือดตรงนี้อยากไปเด้อครับขวานี่พันลบปิ่นชินใจก็มาพันลบปิ่นชินใจครับตัวจี๊ดของนี่เพื่อนเสกแก้วดูก็จังหวะนะครับจะพลิกไปครับโยกไปในเปิดมาป่ายิงเด้อครับหักข้อเข้ามายกเยกยืนลีกโอ้โหพวกสามตูยืนตำแหน่งนะครับขวายาดลูกนี้ประตูนี่เซฟเลยครับสุดยอดเซฟเปิดเข้ามานี่เพื่อจะทำสกอร์นี่ตีตื้นแต่ว่าทำไม่ได้ครับผู้รักษาประตูก็ยังเซฟได้ดีทีเดียวเรารอดูโค้ชโก้อย่างนี้ครับโค้ชโก้เราได้บอลเมื่อไหร่เราจะดูที่ว่างไม่นั้นเจาะยาวขึ้นมาครับนี่อัครเดชลูกนี้
ฟาวกันอยู่กอสกลแกมโบสตาร์ได้ฟาวนี่อักรเดชเข้ามาตัดบอลลูกนี้ครับฟรีคิกทางขวาครับของแกมโบสตาร์สิงกรในชี้แล้วให้เพื่อนขึ้นหน้าประตูเลยมองดูเพื่อนแล้ววางบอลลูกนี้เข้าจุดโทษจะเก๋แหมลูกนี้ถูกมงสกัดออกไปได้กรรมการว่ายังแม่ลูกนี้ยังรับได้อยู่ครับยังไม่ออกเล่นไวครับนี่ขวางดิมเส้นขวาดูครับส่งมาตุ้มเสพโดส่งมา30 30ส่งมาให้พี่บางลูกนี้โอ้โหบอลไปสารครับดูจะคอสเข้าไปแล้วกระดานนี่ครับมาที่พันลบปิ่นยินใจดูครับยังเกี่ยวไปได้โอ้โหนี่ทักษะดีทีเดียวครับพลิกบอลพลิกซ้ายพลิกขวาดูครับโอ้โหดูครับย้อนมาที่พรไปสารใหม่ก็หนึ่งโยนคอร์สไปจากซ้ายไม่ถึงก็ดูครับลูกสู่ที่พี่บี้เข้าสกอร์สกอร์กอร์สกอร์ว่าไงมองดูเพื่อนส่งให้นุกูลลูกนี้ไม่ถึงครับแหมถูกน้องโอ๊กสกัดไปได้ไปนิ่มๆให้ผู้รักษาประตูก็เปิดสั้นๆอัครเดชชื่อเอไม่ใช่เก๋เหรอไม่เราก็นึกเก๋น้องเอนะเชิญยิ้มอ๋อเก๋เก๋เล่นไม่ได้เอเล่นแทนใช่ไหมซ้ายครับมาที่พรไพศาลมาที่ตุ้มแซบนัวแซบนัวเปิดพันลบปิ่นชิ้นใจดูครับดูพลิกซ้ายไปขวาก็ดูครับความไวดูครับคล่องทีเดียวกรรมการบอกว่าลูกนี้จังหวะเข้าข้างหลังได้ฟาวครับตกลงน้องเอนะเป็นลูกฟรีคิกนี่ยื้องเสาหนึ่งนะครับตรงๆทีเดียวนะสักยิงโอ้โหใส่ก้อยลูกนี้เลยครับผู้รักษาประตูไม่ต้องวิ่งไปแหมเขาบอกว่าเป็นสมัยหนุ่มนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับลูกใส่ก้อยลูกนี้มุมชัดๆแบบผู้รักษาประตูแกมโบจะเตะขึ้นมาแหมถูกเซ็นเตอร์บอกขอผมแล้วกันครับขอบคุณครับลูกนี้วางบอลมายังได้อยู่ครับสำหรับเสกแก้วตุ้มแซบนัวทำยังไงส่งให้64สิงเอกเอกส่งให้แซบนัวแซบนัวแซบนัวนี่ตัดมาได้ครับขวาวางดีครับหอดไปสานไม่ได้ครับตัวย้อนกลับนิดนึงต้องกลับมาตัวสุดท้ายในสันติภาพนี่อัครเดชครับย้อนมาทางขวาจุดครับเดิมนิดนึงครับด้านหลังพรไปสานย้อนส่งพรไปสานไม่เปิดก็ได้เติมครับตัวเจ้าโน้ตช่องสั้นมาที่พันลบปิ่นชินใจพลิกยากครับ3ต้นนึงครับโอ้โหผ่านได้ยากทีเดียวครับได้บอลนี่เขามา 2-3 อย่างนี้ก็พลิกยากเดียวตลอดนี่มาที่น้องโอ๊ตกันครับมาตุ้มแซบดัวเปิดสั้นๆมาที่กฤษดานะครับกฤษดาเปิดกำลังกลางโอ้พันลบไม่ได้ไม่ผ่านครับแหมลูกนี้จ้องอยู่แล้วครับแหมสำหรับเซ็นเตอร์ของแกมโบวางบอลมาให้นุกูลนุกูลวัฒนาเขื่อนการมองดูเห็นโก้วิ่งได้ไหมเห็นโก้วิ่งแต่ยังไม่ปล่อยบอลครับบอกผมขอพักไว้ก่อนนะโก้มาทางสิงกอวางไปทางขวาสปีดลูกนี้แม่เสกแก้วถึงก่อนวางบอลมาให้พี่เอกมาที่พี่เอกเหล่าย้อนกลับมาในครับยกเดี๋ยวฉันยิบเปิดต่อซ้ายพันลบแม่พันลบเป็นสินชัยในแกวิ่งมันจริงๆครับซ้ายขวาเอาเติมครับตุ้มแซบนัวเติมต่อครับนี่พรไพศาลดูครับพรไพศาลยกซ้ายเข้ามาโอ้โหไม่ถึงครับโอ้โหเพื่อนโยกเยกถือว่านี่พยายามเข้ามานี่จะตัดบอลจังหวะเดี๋ยวบอลผงเบาไว้หน่อยครับโอ้โหตัวนี้มาแล้วครับดูก่อนนะผมจะเปลี่ยนใครอาร์ตจรวดครับอาร์ตจรวดนครปฐมกะเล่นแมตช์สุดท้ายนี่นะครับโอ้โหตัวจิตโคตรจรวยเขาบอกตัวที่สองของนี่เพื่อนเซเก้ครับนี่ไม่ใช่อาร์ตจรวดอาร์ตโคตรจรวยลูกนี้แกมโบยังได้อยู่
ผู้กองเปิดมาให้โกโก้จะวิ่งแข่งกับนุกูลนุกูลวัฒนาเขื่อนขันตัวท่าเรือตัวนี้เข่าสายว่าไงล็อกได้ไหมยังได้อยู่ครับแม่ลูกนี้ลื่นล้มครับยังได้อยู่ครับสำหรับตุ้มแซบหนัวตุ้มแซบหนัวที่แย่งบอลได้ครับมาที่พรไพศาลต่อมาที่อัคคเดชมองไปเห็นนะครับตุ้มแซบหนัวจ่อยาวครับมาที่กฤษดากฤษดานี่ก็ดูมองแล้วครับหักข้อครับพาไปเองก็เลยนี่บอลเลยบอลยาวไปหน่อยครับแม่เก่าจริงๆครับสำหรับผู้กองเราผู้กองของแกมโบส่งไปให้ทางขวาทางขวายังเบียดบังกันอยู่สำหรับโยกเยกโยกเยกส่งมาอัครเดชมาที่ตุ้มแซบหนัวใหม่ดูครับซ้ายขวาว่างนะครับแม่สุดยอดไปสารลูกทุ่มครับเอาน้องโอ๊ตทุ่มมาสั้นๆบอลไปสารฝากไม่น้องโอ๊ตใหม่ดูครับกลับมาที่ตุ้มแซบนัวชิงครับบอลมาที่ครับกฤษดาดูกฤษดาดิพิกมาครับด้านหลังสองคนต้องรีบเปิดครับบอลไปสารใหม่กันหนึ่งปล่อยน้องโอ๊ตจะพิกไปครับบอลไปสารก็เล่นบอลมันติดอย่างนี้ครับบอลไปสารนี่ก็โอ๊ตก็ล็อกดูครับเล่นชิงดีจังหวะเดี๋ยวบอลเบาไว้นิดนึงครับแนวรับนี่ของนี่กับโบสตาถือว่าตัดบอลได้ดีครับช่วงสุดท้ายนะครับอันนี้โอ้โหพันลบปิดชัยบอลให้กิจดาเปิดเข้ามาดูครับน้องโอ๊ตโยกไปโยกมาดูครับชิปครับยังไม่ชิปเปิดหักเข้ามาสวยตะบอลไกลตุ่มจับนัวย้ายไปทางซ้ายนี่ย้ายไปย้ายมาจังหวะบอลที่กว้างอย่างเดียวครับง้างเท้าขวายิงไกลนัดเดชเราทนไม่ได้ไม่มีคนยิงขอยิงเองอัครเดชนี่เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแต่ดูแล้วอยากดังนะผมว่านะครับโอ้โหนี่ยิงไกลเข้าเลยถือว่าสุดยอดเลยอัครเดชต้องดูควอเตอร์สุดท้ายนี่หมายเลข20ครับนี่อาตลวดนี่ของทีมเพื่อนเสแก้วนะถือว่าเป็นตัวจี๊ดอีกตัวหนึ่งครับ